แกงอ่อมเนื้อเสร็จดอกหอมป่าผักชีลาวจ้านี่จ้าพี่น้องมื้อนี้ที่ยายติ๋มเก็บมาเก็บเอาอย่างละกำ2กำก็สิมีผักติ้วฝรั่งแล้วก็กระเทียมทูนป่าหอมป่าจ้ะเบิ่งลักษณะหอมก็สิคือกันกับหอมเฮานี่แหละพี่น้องอันนี้หอมด้วยจ้าอันนี้กระเทียมจ้าเอาไว้ใส่แกงอ่อมแซ่บนัวข้อยจะติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องนี่เมืองในกระเทียมปลาพี่น้องพวกดอกเต็มเลยจ้าแมนเบิดเลยปีนี้เป็นหลายอยู่พี่น้องกระเทียมป่าเออกระเทียมป่าพี่น้องกำลังงามๆเลยเป็นดอกแล้วจ้าดอกพุ๊เบิ่งดอกมันจ้ะแมนเบิดเลยเด้อพี่น้องพุ๊ดอกสังหลางสิงหลิงนะกระเทียมป่าเบิดเลยเด้อจ้านี่เด้อมึงนี่อู้ทั้งป่าเฮายางไปเบิ่งข้างหน้าอีกจ้าเพื่อมันสิมีหญ้าหวานปีที่แล้วยายติ๋มเห็นหญ้าหวานว่ะยายติ๋มก็เลยสิมาเบิ่งจ้าไปเดินเมื่อวานนี่ไปย่างออกกำลังกายยายติ๋มพระบริกิจนะยาหวานป่ะไปเบิ่งเดี๋ยวค่ะกลับออกมาเฮาจังเก็บอันกระเทียมป่าเฮาโอ้ผักติ๋วก่อนนี่พี่น้องเบิ่งผักติ๋วก่อนนี่พี่น้องงามๆสวยมากเลยนะคะก่อนนี้มองลงไปก็จะเป็นคลองน้ำปะไปต่อเฮาพี่น้องเก็บผักติ๋วจุ่มนี่ก็น่าพี่น้องงามแท้ไอ้มื้อวานนี่ผัดบ่ได้อันทายพี่น้องเลยหญ้าหวานยายติ๋มงามงามเก็บมาได้กำหนึ่งนี่ละมื้อวานนี่ลูกชายผัดโทรศัพท์มาก็เลยเอาโทรศัพท์คุยโทรศัพท์นะพี่น้องเลยบ่ได้ทายคุยโดนเติบอยู่สิครึ่งชั่วโมงพุ่นล่ะก็เลยย่างไปเรื่อยๆเลยบ่ได้ทายเสียดายอยู่เมื่อวานนี่เป็นป่าเลยค่ะป่าหญ้าหวานผักติ๋วนี่ก็กำลังขึ้นดอกพี่น้องแต่ว่ายังอ่อนอยู่ด้วยจ้ะหอมป่าพี่น้องป่านี่หอมป่าด้วยจ้ะเด้อนี่ว่าไงปลาที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เป็นกระเทียมปลาด้วยจ้านี่เขียวๆนี่แม่นเบิดเลยด้วยจ้าพี่น้องหอมปลาที่กระตำหงแสบเด้อนี่พี่น้องเลยเบิ่งยายติ๋มสิลกเอาจังหน่อยก่อนจ้าลกว่าสั่นเด็ดเอาจังหน่อยก่อนที่กระตำหงมาตรงนี้จะได้เยอะๆ
นี่พี่น้องนี่แม่นเบิดเลยจ้ะหอมป่าจ้ะหอมป่าเราก็ไม่เอาเยอะนะคะเราก็เอาพอกินค่ะเจ๊ติ๋มมาเก็บทุกปีด้วยจ้ะพี่น้องหอมป่าป่านี่โอ้เอาไปใส่อ้อมกระดูกหมูกันนะเก็บออกแล้วจ้ะเดี๋ยวสิไปเก็บเอากระเทียมอีกจะกำอยู่เก็บกระเทียมสักกำหอมสักกำหนึ่งไม่ต้องเอาเยอะกำกลัวๆนี่ก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องนี่กำลังอ่อนๆด้วยจ้ะนี่มองหนึ่งนี่งามๆอันนี้ก็แม่นนี่เปาะ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 มันอ่อนมันดังเปาะคุณนะพี่น้องเขียวเขียวหูแมนเบิดเลยจ้ะโอ้ยเอาจังหน่อยก็เด้อปีนี้หลายหลายพี่น้องเลยโถแมนเบิดเลยแถวแถวนี้แมนเบิดเลยพี่น้องนี่เป็นปลาหอมป่าเด้อจ้ะเด้อแต่หญ้าหวานไม่มีนะคะที่นี่ไปเมื่อวานนี่หญ้าหวานหลายหลายพี่น้องเลยยายติ๋มพระบริทายซ้ําเสียดายอยู่ยังวะเออต้นนี่คือใหญ่แท้นี่ใหญ่ๆโอ้ยแม่พี่น้องแมนเบิดเลยเลยจ้ะสี่สุกลูกสักหลากนะแมนเบิดเลยชิวเขียวนี่แมนเบิดเลยได้จ้ะพี่น้องเจ็ดอีกจังหน่อยก่อนว่าสิพ่อเราก็ยังเอาเต็กอยู่เนาะจะติ่มก็ได้สอนเนาะของป่าของฟรีนะคะงามแฮงโอ้ยอันสอนเย็ดตีมออกมาคำคำพี่น้องเลยบ่ได้มาตั้งแต่เว้นสีฟ้าเมื่อได้บัดนี้ตัวนี้วันนี้ข้าวเดียวหิวใส่ละมูมันอยู่ใส่ละลงมูมันแล้วบัดนี้กองไว้ใส่ละนี่ไงหมูมันอยู่นี่หอมป่าจะหอมป่าป้าพี่น้องกลับบ้านบัดนี้เฮาเดี๋ยวเบิ่งอันนี้จักหน่อยก่อนมันงามให้เบิ่งบรรยากาศจ้ะงามอีหลีแต่มื้อนี้คึมๆเด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องหอมป่าจ้างามบ่งามเนาะป้าบัดนี้เฮาก็กลับบ้านยายติ๋มก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเด้อจ้าฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยายติ๋มนะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายติ๋มทำคลิปต่อไปจ้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่พักของเฮาจ้าก็จะมีกะหล่ำโคเจ็กผักชีลาวแล้วก็หอมป่านะคะที่เราไปเก็บมาจ้าเยติมใส่พักหน่อยนึงจ้าพี่น้องผักชีลาวหน่อยนึงเดี๋ยวไปถึงที่ทำงานเยติมสิใส่อีกจ้า
อันนี้ใส่ให้แค่พี่น้องเห็นจ้าแกงอ่อมเนื้อใส่ต้นหอมป่าผักชีลาวกะหล่ำควยเจ็กนะคะเป็นแต่แสบบ่จ้ามากินน้ำยาติ่มเลยจ้าพี่น้อง